คสเนี้ยต้องทําให้เป็นบรรทัดฐานให้ได้ในส่วนของพม.เนี่ยก็เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กห้ามนำเด็กมาโฆษณาในการที่แสวงหาผลประโยชน์จนกระทั่งสร้างเขาเป็นเด็กวิเศษนะครับสามารถที่จะเชื่อมจิตได้ตอนนี้พม.ที่สุราษฎร์เนี่ยมีการดำเนินการเรื่องของคดีนี้แต่ว่าที่สุดแล้วไม่ได้รับความร่วมมือทางผู้ปกครองแล้วก็กลุ่มแอดมินคือทางพ.ส.ก็บอกแล้วว่าไม่มีการเชื่อมจิตจริงๆกลุ่มคนที่อยู่รายล้อมน้องไนท์นั่นแหละคือคนหลักๆที่ต้องรับผิดชอบวันนี้ทนายเดชาครับทนายความเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์วันนี้บอกว่าในสำนักพุทธออกมายืนยันแบบนี้แล้วนะว่าเชื่อมจิตไม่มีในพระไตรปิฎกนะสิ่งที่จะตามมาคืออะไรโอ้โหประเด็นข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทีนี้หรือข้อหาช่อโกงอย่างเงี้ยมีโทษจำคุกหลายปีนะเพราะฉะนั้นก็จับตาดูว่าจะถูกดำเนินคดีแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐานมัดด้วยหรือไม่นี่ทนายเดชาสวยทนายอนันชัยชัยเดชฮะวันนี้ประธานมูลที่ทนายกองทัพธรรมวันนี้เดินทางไปที่กระทรวงพม.ไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.คุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะแล้วก็บอกว่าต้องการที่ให้ตรวจสอบนะคะนายพิชยะสูญยคณิตแล้วก็นางสาวณัฐพรวงศ์ทวีชาติกับพวกเนี่ยเรื่องของความผิดที่เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กคือทนายอนันชัยเนี่ยบอกว่าตอนนี้พม.ที่สุราษฎร์เนี่ยมีการดำเนินการเรื่องของคดีนี้มาตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วแต่ว่าที่สุดแล้วไม่ได้รับความร่วมมือทางผู้ปกครองแล้วก็กลุ่มแอดมินขณะเดียวกันเนี่ยอยากที่จะมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยและก็ยังยืนยันด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นการที่อ้างว่าเป็นผู้รู้ธรรมอ้างว่าเป็นรู้เรื่องของพระไตรปิฎกอ้างต่างๆนานาเนี่ยคือทางพ.ส.ก็บอกแล้วว่าไม่มีการเชื่อมจิตจริงๆก็ต้องมีการยื่นเรื่องของคดีนี้ไปที่กองปราบค่ะคือเนี่ยก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปซึ่งทุกท่านคงจะเห็นในการไลฟ์สดของเขานะครับพอไม่ถูกใจก็ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ157นะครับเรายินดีที่จะซัพพอร์ตข้อเท็จจริงข้อกฎหมายรวมถึงผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านพระไตรปิฎกเรามีเยอะนะครับในการให้กับพม.ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็อยากให้กำลังใจที่พม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับว่าพวกท่านไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับไม่มีใครช่วยมูลที่ทนายกองทัพธรรมมีทนาย300กว่าคนมีผู้ทรงพระไตรปิฎก100กว่าคนนะครับยินดีให้ความช่วยเหลือเมื่อวันซื้อเนี่ยก็มีการไปแจ้งความแล้วก็ส่วนเรื่องของข้อกฎหมายที่มายื่นให้กับพม.นะคะก็เป็นเรื่องของพ.ร.บ.เด็กตามมาตรา27เรื่องของการห้ามเอาเด็กเนี่ยมาโฆษณาหาผลประโยชน์เพราะว่าเรื่องนี้มีการโฆษณามาตั้งแต่ปี64ผ่านทาง Facebook ด้วยค่ะครับในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยในฐานะที่เราเนี่ยมีข้อมูลค่อนข้างจะเยอะนะครับในส่วนของพม.เนี่ยก็เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก2546มาตราหลักๆคือ25 26นะฮะแล้วก็27มาตรา27เนี่ยเป็นมาตราที่ห้ามนำเด็กมาโฆษณาในการที่แสวงหาผลประโยชน์ปรากฏว่าในเรื่องของน้องไนท์เนี่ยมีการนำน้องไนท์เนี่ยมาแสวงมาโฆษณาโดยสร้างเป็นซีรีส์ตั้งแต่15กรกฎาคมปี2564ในเพจนิรมิตเทวาจุติและ TikTok เทวาจุตินิรมิตเทวาจุตินะครับจนกระทั่งสร้างเขาเป็นเด็กวิเศษนะครับสามารถที่จะเชื่อมจิตได้ในส่วนของพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเนี่ยมันก็เข้ามาตรา27นะครับที่เอาเด็กไปแสวงหาผลประโยชน์โดยการโฆษณานะครับมันมีบางช่วงบางตอนที่เด็กเนี่ยไม่ไหวนะครับได้มีการเชื่อมจิตอีกอันนี้ก็เป็นการทรมานเด็กนะฮะเป็นการทรมานเด็กที่มีการใช้เด็กอันนี้ก็ผิดมาตรา25 26อีกนะครับเพราะนั้นในส่วนของพม.เนี่ยผมก็เลยบอกกับท่านเลขาว่าท่านไม่ต้องไปแตะเรื่องพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แต่เฉพาะเรื่องพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก2546พอทราบแล้วก็อยากจะมอบข้อมูลทั้งหมดเนี่ยครับที่อยู่ในเนี้ยให้กับท่านรัฐมนตรีโดยผ่านท่านเลขานะครับไปไว้เพื่อศึกษาและพิจารณาดูถ้าเห็นว่าเขากระทำความผิดนี้จริงก็ให้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษครับดีครับครับน้องนายวันนี้อายุ8ขวบนะฮะยังอยู่ภายใต้การดูแลของพ.ร.บ.นี้
ราะฉะนั้นเนี่ยเรายื่นศาลไปแล้วนะครับศาลเด็กและเยาวชนที่จังหวัดสุราษฎร์ศาลจะนัดเข้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่17เดือนหน้าใช่ครับเดือนหน้าครับเราขอศาล2ประเด็นก็คือให้ยุติในการเอาน้องไนท์เนี่ยใครก็ตามที่เอาน้องไนท์ไปทำประโยชน์อันนี้ต้องยุตินะครับอันที่เราขอศาลนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือเราขอหารือร่วมกันกับครอบครัวของน้องไนท์เพื่อจะต้องอบรมสั่งสอนหรือการเลี้ยงดูเนี่ยอยู่ภายใต้พรบเช่นเดียวกันเพราะนั้นนี่เป็น2ประเด็นหลักที่ในกระทรวงพม.ขอศาลไปนะครับน้องไนท์วันนี้อายุ8ขวบคือคนนี้คือใครฮะคนนี้คือเลขาธิการของพม.นะคะทนายของคุณธเนศเนี่ยซึ่งประเด็นที่มีการยื่นหนังสือไปเนี่ยให้กับคุณธเนศพลเลขาธิการของกระทรวงพม.นะก็รับเรื่องนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะอันนี้คือเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะที่มารับเรื่องโดยตรงนะนี่วันนี้ก็ได้มีการไปยื่นที่พม.โดยทีมของทนายอนันชัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พส.แถลงวันนี้ถือได้ว่าสำคัญมากนะครับต้องรอดูทีนี้ว่าขบวนการนี้ยังจะไปต่ออีกหรือเปล่าจ้ะเพราะว่าทุกวันเนี่ยก็จะมีการไลฟ์ตอบโต้แล้วก็ฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้แล้วเขาก็ฟ้องเจ้าหน้าที่พม.เลยนะนะหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะแล้วก็ฟ้องคนที่วิจารณ์ก็ด้วยนะทีนี้จะไปต่อยังไงเมื่อพส.เจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยออกมายืนยันเลยว่าไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วคุณจะอ้างอะไรอีกทีนี้นะสำคัญคือเรื่องนี้นะอันนี้ความเห็นผมนะฮะกลุ่มคนที่อยู่รายล้อมน้องไนท์นั่นแหละคือผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละคือคนหลักๆที่ต้องรับผิดชอบนะฮะเหมือนกับว่าเด็กนี่ถูกใช้ประโยชน์นะเคสเนี้ยต้องทำให้เป็นบรรทัดฐานให้ได้นะเอาส่วนเรื่องการเมืองฮะวันนี้ข่าวใหญ่สุดก็คือกรณีสมาชิกวุฒิสภาได้เข้าชื่อกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายกเศรษฐาให้สิ้นสุดลงแล้วก็ความเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกของนายพิชิตชื่นบานให้สิ้นสุดลงหลังมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ4และวงเล็บ5ครับวันนี้กลายมาเป็นประเด็นข่าวใหญ่นะหลังจากที่คุณดิเลกฤทธิ์เจนครองธรรมฮะสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งในผู้ที่ร่วมลงชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะโดยคุณดิเรกฤทธิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ครับนะให้สัมภาษณ์ว่านี่เป็นการทำหน้าที่ของสว.นะประเด็นการดำรงตำแหน่งของนายพิชิตเนี่ยคือปรากฏความเห็นในวงกว้างและปรากฏหลักฐานนะว่ากรณีของนายพิชิตเนี่ยจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนะแต่พฤติการนะน่าจะเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามขาดคุณสมบัติเพราะเคยละเมิดอำนาจศาลติดคุกนะแล้วก็มีข้อเท็จจริงที่ระบุอยู่ในคำสั่งศาลว่ามีพฤติกรรมนะติดสินบนกระบวนการยุติธรรมแล้วเรื่องเข้าสู่สภาทนายความก็ให้ลบชื่อออกจากการเป็นทนายเพราะฉะนั้นเป็นกรณีชัดแจ้งว่าไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์แล้วมีลักษณะฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันนี้สว.ดิเรกฤทธิ์เนี่ยเปิดเผยว่านี่คือเหตุที่ต้องยื่นให้ศาลวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของคุณพิชิตชื่นบานสิ้นสุดลงนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ